ผมก็เชื่อตามนั้นแต่เวลาเรื่องนี้เนี่ยกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเป็นมืออาชีพบอกว่ามันไม่เข้า190อ่ะทำไมนายกไม่เชื่อล่ะครับทำไมปปชไม่เชื่อล่ะครับหรือคุณเลือกเชื่อในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับคุณทีนี้ประเด็นที่2ครับคุณสุภราชครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคุณก้านรงค์เมื่อวานก็แถลงบอกว่าค่ะเดี๋ยวดิฉันอ่านให้คุณผู้ชมฟังดีกว่านะคะว่าคำแถลงออกมายังไงสำหรับคุณกล้านรงค์บอกว่าที่ประชุมปปช.ได้พิจารณาพฤติการของนายนพดลแล้วมีพยานหลักฐานว่ามีการดำเนินการในลักษณะปิดบังอำพรางไม่โปร่งใสและมีหลักฐานแสดงว่านายนพดลมีมูลเหตุจูงใจอย่างอื่นแอบแฝงซึ่งนายนพดลรู้อยู่แล้วว่าเรื่องนี้สำคัญเกินกว่าที่จะให้ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยปราศจากการตรวจสอบของรัฐสภาอีกทั้งนายนพดลยังรู้ถึงความเสียหายที่เกิดจากสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตของประเทศไทยและผลกระทบทางสังคมแต่นายนพดลไม่รับฟังแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการนักการเมืองและสื่อมวลชนแต่นายนพดลกลับตอบโต้อย่างรุนแรงอีกทั้งสถานะทางการเมืองของนายนพดลเป็นบุคคลที่ได้รับความไว้วางพระราชาฤทัยให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ทั้งสภาวะสุ่มเสี่ยงต่อผลกระทบในเรื่องอาณาเขตและผลกระทบทางสังคมจึงเห็นได้ชัดว่านายนพดลกระทำไปโดยรู้อย่างดีในความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศและคนไทยทุกคนดังนั้นที่ประชุมปปช.จึงมีมติ6-3ว่านายนพดลมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะคะผมอยากจะบอกคุณก้านรงค์ว่าสิ่งที่ท่านพูดเป็นเท็จทั้งสิ้นไม่มีข้อมูลสนับสนุนเลยที่บอกว่าผมทำอำพรางรับๆล่อๆแล้วกันนะอำพรางมีมูลเหตุจูงใจเงินแอบแฝงมี2ประเด็นก็คือ1อำพรางแล้วก็2มีมูลเหตุจูงใจแอบแฝงอำพรางนี้ไม่มีอำพรางเลยฮะท่านพี่น้องท่านผู้รักความเป็นธรรมทุกคนเนี่ยนะฮะก็ผมทำตามที่ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเสนอและข้าราชการเห็นด้วยหลังจากนั้นก็จึงนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งประกอบด้วยพลเอกอนุพงศ์พลเอกวินัยพัทยกุลแม่ทัพนายกองผบ.ทร.ปลัดกระทรวงต่างๆและรัฐมนตรีอีกหลายคนก็เห็นชอบตามผมเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงไม่ทำคนเดียวจึงเอาหน่วยงานทุกหน่วยงานมาร่วมพิจารณากันก็พิจารณาเป็นขั้นเป็นตอนแม่ทัพนายกองพลเอกวินัยพัทยกุลเนี่ยในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยชื่นชมการปกป้องดินแดนของกระทรวงการต่างประเทศมีบันทึกเป็นรายงานการประชุมรายลักษณ์อักษรเดี๋ยวผมจะนำมาเปิดเผยเมื่อเวลาอันควรแม่ทัพนายกองทราบครับเพราะฉะนั้นมันจะอำพรางได้ยังไงไม่ใช่ไปดำพรางไม่ใช่ไม่โปร่งใสด้วยค่ะแล้วต่อไปหลังจากสมช.พิจารณาเสร็จเพราะเรื่องนี้เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศจึงควรจะเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติหลังจากนั้นเราก็นำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันถัดไปที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็อภิปรายกันอย่างกว้างขวางเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปรึกษาหารือร่วมกันเพราะเราเป็นคณะรัฐมนตรีดูแลบริหารราชการแผ่นดินก็นำเข้าครับก็มีการอนุมัติทีนี้กราบเรียนคุณสุภรัตน์กับท่านผู้ชมว่ามาตรา171ของรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยบอกว่าคณะรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบร่วมกันแต่ทีนี้ถ้าปปช.มาบอกว่าคุณนพดลกับท่านนายกสมัครเนี่ยรับผิดชอบไป2คนก็แล้วกันมันก็แสดงให้เห็นว่าเหมือนกับมุ่งที่จะเอาผิดนายนพดลกับท่านนายกสมัคร2คนแล้วอ้างว่าที่ต้องปล่อยให้รัฐมนตรีคนอื่นซึ่งผมดีใจนะครับที่ท่านหลุดข้อกล่าวหาไม่มีใครอยากโดนข้อกล่าวหาซึ่งผมก็ยินดีด้วยกับท่านแต่บอกว่าใช้คำว่าอย่างนี้นะคะคณะกรรมการปปช.เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้หมายถึงรัฐมนตรี25คนเนี่ยนะคะใช่ครับไม่มีเจตนากระทำความผิดร่วมกับนายสมัครและนายนพดลเนื่องจากการดำเนินการของนายนพดลมีลักษณะเป็นงานทางวิชาการและทางเทคนิคการรับรู้ข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆเป็นการรับรู้ตามที่นายนพดลและนายสมัครแจ้งในที่ประชุมครม.ในเวลาอันสั้นเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีคนอื่นก็จึงอ้างว่าเป็นงานวิชาการและงานทางเทคนิคแล้วทำไมบอกว่าถ้ารัฐมนตรีคนอื่นควรหลุดพ้นเพราะงานนี้เป็นงานวิชาการและงานเทคนิคแล้วทำไมนพดลไม่หลุดพ้นเพราะเป็นงานวิชาการและงานเทคนิคอ่ะเพราะนพดลก็เป็นรัฐมนตรีเหมือนกันนพดลก็ต้องฟังความเห็นของนักวิชาการความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากไหนอธิบดีกรมแผนที่ทหารพลโทแดนมีชวัดซึ่งขอประทานโทษท่านเสียไปแล้วนะผมก็แสดงความเสียใจท่านก็ยืนยันชัดเจนว่าแผนที่ไม่ใช่แผนที่ฮะแผนผังที่กัมพูชาขึ้นทะเบียนเนี่ยไม่ได้ลุกล้ำเข้ามาในพื้นที่ทับซ้อน คือขึ้นเฉพาะทะเบียนเฉพาะปราสาทก็มีหนังสือยืนยันในหนังสือผมไม่ได้ขายชาติของผมก็มีการพิมพ์หนังสือของกรมแผนที่ทหารไว้ชัดเจน
แล้วก็มืออาชีพอีกคนหนึ่งก็คือนักวิชาการก็ว่าได้คืออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายบอกว่าไม่เข้า190เพราะเป็นการปกป้องดินแดนไม่ใช่เป็นการยกดินแดนให้กัมพูชาแล้วทำไมคุณก้าวณรงค์ไม่เอาหลักฐานนั้นมาพิจารณาเอ๊ะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยความจริงทางคุณนพดลก็ได้ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการปปช.ครบถ้วนแล้วใช่ครับนะคะผมกับเรียนแต่ไม่ได้อยู่ในการแถลงตรงนี้เลยใช่ครับคุณสุภรัตน์ครับผมชี้แจงครบทุกอันนะครับแต่เอาประเด็นแรกก็คือว่าคุณก้าวณรงค์กับปปช.6คนเนี่ยไปฟังคำสัมภาษณ์ของคุณประพันธ์คูณมีซึ่งเป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองผมอยู่แล้วแล้วไปเอาเอกสารจาก ASTV รายการของ ASTV ไปประกอบการพิจารณาแต่ละเลยและไม่พิจารณาเอกสารของอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายควรจะให้น้ำหนักกับหนังสือของท่านเจ้ากรมแผนที่ทหารก็คือพลโทแดนมีชวัดที่บอกว่าไม่เสียดินแดนแล้วทำไมไม่ฟังรายงานการประชุมของสภาความมั่นคงแห่งชาติใช่ไหมครับแล้วผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงอย่างอื่นใดเลยคุณก้าวณรงค์ซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรจะมีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นคุณมีที่มาซึ่งไม่ได้รับโปรดเกล้านะครับปปช.ไม่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเนี่ยที่มาก็มีชอบอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะมีวิจารณญาณมีความรู้มีความเป็นธรรมไม่มีอคตินะครับก็ตัดสินตามเหตุตามผลมาบอกว่าผมมีเจตนาแอบแฝงอะไรล่ะครับคือเจตนาแอบแฝงท่านไปจินตนาการเองท่านไปคิดเองเจตนาของผมคือปกป้องดินแดนครับคุณสุภรัตน์ท่านผู้ชมครับเขาจะไปเอาพื้นที่ทับซ้อนคุณไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนี่ยเจตนาผมไม่เคยมีแอบแฝงอ่ะผมเป็นคนแถวหน้าผมไม่มียืนอยู่ข้างหลังผมไม่เคยไปซุกกระโปรงใครที่จะแสดงความคิดเห็นประชาชนทั่วไปเนี่ยนะคะที่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวอะไรมากมายแต่ว่ามาอ่านคำแถลงตรงนี้คำวินิจฉัยตรงนี้ก็รู้สึกว่ามันแฝงไปด้วยอคติทั้งนั้นเลยนะคะคือผมเนี่ยอยากจะเห็นปปช.ที่มีมาตรฐานคุณสุภรัตน์ผมอยากจะเห็นปปช.ที่ตัดสินตามข้อเท็จจริงคุณไปอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะฮะการจริงการชี้มูลเนี่ยต้องชี้มูลตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายไม่ใช่มาแถลงแล้วสร้างข้อกล่าวหาผมเพิ่มเติมขึ้นอันนี้คำแถลงเนี่ยคล้ายกับหนังสือของ ASTV คล้ายกับหนังสือที่กลุ่มสว40คนยื่นเรื่องให้ปปช.ตรวจสอบค่ะคือเรื่องนี้ต้องเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นกลุ่มของสวและพันธมิตรยื่นให้ปปช.ปปช.ตรวจสอบกรณีนี้แล้วก็กลายเป็นหลักฐานสำคัญที่ปปช.ใช้ในการพิจารณาก็เป็นหลักฐานของทางกลุ่มพันธมิตรให้น้ำหนักกับกลุ่มพันธมิตรและกลุ่มคนที่เป็นปฏิปักษ์ทางการเมืองของผมแล้วที่บอกว่านายนพดลรู้อยู่แล้วว่าจะเกิดความเสียหายเนี่ยคุณก้าวณรงค์และปปช.6เสียงที่ชี้มูลผมด้วยความเคารพสิ่งที่ผมทำผมปกป้องดินแดนนะครับแล้วกระทรวงการต่างประเทศกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นด้วยเห็นด้วยที่สำคัญคือผมอยากจะรู้ว่าคุณก้าวณรงค์และก็ปปช.เหล่านั้นเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอไหมว่าสิ่งที่เราทำมันคือการปกป้องดินแดนพวกท่านที่มีหน้าที่ในการชี้มูลเนี่ยท่านต้องให้ความเป็นธรรมท่านต้องศึกษาข้อกฎหมายท่านก็บอกแล้วมันเป็นเรื่องเทคนิคกับเรื่องวิชาการใช่ไหมฮะแล้วถ้าในเรื่องเทคนิคและเรื่องวิชาการเนี่ยทำไมท่านไม่ฟังความเห็นของเจ้ากรมแผนที่ทหารล่ะที่เขาบอกไม่เสียดินแดนทำไมท่านไม่ให้น้ำหนักกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายล่ะว่ามันไม่เข้ามาตรา190มันไม่ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาทำไมท่านไม่ฟังความเห็นของปลัดกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าเป็นการเจรจาที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยซึ่งปปช.ก็มีข้อมูลตรงนี้มีข้อมูลผมก็ยื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าท่านมากล่าวหาผมโดยไม่ฟังความเห็นของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยท่านควรจะถูกมองว่าให้ความเป็นธรรมผมไหมซึ่งผมเชื่อโดยสุจริตว่าผมไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ผมอยากจะคือผมฝันอย่างนี้คุณสุภรัตน์ท่านผู้ชมฮะผมฝันอยากจะเห็นบ้านเมืองเราปรองดองบ้านเมืองเราเนี่ยตอนนี้มันไม่มีหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมกำลังจะตายมันจะแทนที่โดยหลักกูจะทำคือกูจะเอาอย่างนี้กูจะตัดสินอย่างนี้นะครับโดยที่ท่านต้องฟังเหตุผลในนี้บ้านเมืองเราที่เขาบอกว่า rule of law เนี่ยมันไม่ใช่ rule by law ก็คือมันต้องเป็นหลักที่บ้านเมืองมีหลักนิติธรรมก็คือเอากฎหมายเป็นเกณฑ์เหมือนไม้บรรทัดอะวัดเรื่องนี้อ้าวยาวเท่าไหร่ไม้บรรทัดไปวัดแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เฮ้ยเสื้อแดงเว้ยไม้บรรทัดอาจจะเบี้ยวหน่อยมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่หลักนิติรัฐมันเป็นหลักอคติรัฐคือการมีอคติอยู่ในใจมันไม่ได้ความจริงคุณผู้ชมก็ทราบว่าคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วยังเปรียบเทียบคดี7ตุลาก็เหมือนกันนะคะที่ปปช.ก็ตัดสินให้ท่านนายกสมชาย